มาเปิดประเด็นค่ะชี้แจงไม่ชัดเจนไทย PBS แอบส่งจดหมายถึงยุทธยงผู้สมัครผู้อำนวยการไทย PBS แต่ไม่กล้าเปิดเผยหลักเกณฑ์และคะแนนการปัดตกผู้สมัครค่ะจากกรณีเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายยุทธยงลิ้มเลิศวาทีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.หรือว่าไทย PBS ได้ทำหนังสือถึงนายชวรงค์ลิ้มปัทมะปาณีประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสสท.เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาผู้อำนวยการสสท.ของคณะกรรมการสรรหาโดยเรียกร้องให้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสสท.ชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การให้คะแนนต่อผู้สมัครและเหตุผลที่ไม่ให้ผู้สมัครทั้ง5รายให้กรรมการนโยบายได้เข้าร่วมรับฟังซักถามมีส่วนร่วมเนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการสรรหามากันไม่ครบและถามว่าระเบียบอำนาจสรรหามีรายละเอียดอย่างไรและครบองค์ประกอบในการทำหน้าที่หรือไม่เพื่อให้คนที่ได้คะแนนอันดับ3และ4ได้มีโอกาสให้กรรมการนโยบายได้พิจารณาอย่างชัดเจนและโปร่งใสต่อมาค่ะวันที่27พฤษภาคมทางด้านของนายชวรงค์ลิมปัทมะปาณีประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสสท.หรือว่าไทย PBS ได้มีการส่งหนังสือเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.มาให้กับนายยุทธยงลิ้มเลิศวาทีโดยเนื้อหาบางส่วนในหนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่าประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาขอตอบประเด็นข้อหารือของท่านดังต่อไปนี้ 1. การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในรอบของการแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามนั้นคณะกรรมการสรรหากำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนแสดงวิสัยทัศน์ได้แก่ 1.1 ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร 1.2 มีจิตสาธารณะมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณะอื่นๆ 1.3 วิสัยทัศน์เรื่องการบริหารจัดการองค์กรสื่อสาธารณะ 1.4 กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรโดยกำหนดว่าผู้ที่จะผ่านพิจารณารอบแรกนี้จะต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการสรรหาทั้ง9คนไม่น้อยกว่า60%ทั้งนี้ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครเพียง2คนที่ได้รับคะแนนในรอบนี้เกินกว่า60%จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ส่งรายชื่อที่ได้รับคะแนนผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายล่าสุดในวันที่30พฤษภาคมก็คือวันนี้ทางด้านของนายยุทธยงลิ้มเลิศวาทีหนึ่งในผู้ร่วมสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.หรือไทย PBS ได้มีการทำหนังสือจดหมายเปิดผนึกตอบกลับนายชวรงค์ว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้สมัครคนหนึ่งได้ทำจดหมายถึงคุณชวรงค์ประธานกรรมการสรรหาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากยังมีข้อสงสัยและการตอบคำถามยังไม่มีรายละเอียดโดยเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ไม่จำเป็นต้องกล่าวอ้างพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเนื่องมาจากข้าพเจ้ามีส่วนได้ส่วนเสียและโดยที่คุณชวรงค์ซึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาไม่ได้แจ้งข้าพเจ้าในวันที่นัดหมายพิธีการแสดงวิสัยทัศน์ว่ามีกรรมการกี่ท่านอยู่ในที่ประชุมสรรหาและมีกี่ท่านที่ได้อยู่ในที่อื่นแต่ได้เข้าร่วมการประชุมสรรหาด้วยระบบอื่นๆหรือไม่อย่างไรจึงทำให้ข้าพเจ้าได้สอบถามไปในครั้งแรกและมีการชี้แจงกลับมารวมทั้งคุณชวรงค์ก็ไม่มีการชี้แจงอธิบายหลักเกณฑ์การให้คะแนนต่างๆตั้งแต่ในครั้งแรกจนกระทั่งมีการตอบกลับข้าพเจ้าเมื่อมีการสอบถามทางจดหมายไปอย่างไรก็ดีข้าพเจ้ายังมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมทั้งขอหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมให้กรุณาชี้แจงและส่งหลักฐานให้ข้าพเจ้าด้วยดังนี้ 1. รายชื่อคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่6พฤษภาคม2564ทั้ง9ท่านมีใครบ้างและกรรมการทั้ง2ท่านที่คุณชวรงค์อ้างว่าได้เข้าร่วมประชุมในการสรรหาเมื่อวันที่6พฤษภาคม2564ผ่านการประชุมออนไลน์ทางโปรแกรม Zoom มีท่านใดบ้างพร้อมใคร่ขอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการแสดงว่าทั้ง2ท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจริง
เนื่องจากไม่มีการชี้แจงมาก่อนให้ข้าพเจ้าได้ทราบในพิธีการแสดงวิสัยทัศน์วันดังกล่าว 2. ตามเอกสารที่ชี้แจงกลับมายังข้าพเจ้าว่าคณะกรรมการสรรหามีหลักเกณฑ์การให้คะแนนจำนวน4ข้อให้คณะกรรมการสรรหาแต่ละท่านได้พิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาทั้ง9ท่านลงคะแนนลับและผู้สมัครต้องมีคะแนนเกินกว่าร้อยละ60จึงจะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอดูหลักฐานการให้คะแนนที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคณะกรรมการทั้ง9ท่านที่ได้ลงคะแนนให้ข้าพเจ้าเพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ60จึงเสนอชื่อต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาและเพื่อยืนยันว่าคุณชวรงค์ได้เป็นประธานกรรมการสรรหาด้วยความเป็นธรรมจากจดหมายที่มีมาถึงข้าพเจ้าที่ลงนามโดยคุณชวรงค์ระบุว่าคุณชวรงค์ดำเนินการด้วยความโปร่งวงเล็บตกคำว่าใสและเป็นธรรมทุกขั้นตอน